ในวันนี้นะครับผมอยากที่จะได้แชร์เรื่องราวหนึ่งนะครับที่ผมได้เกิดขึ้นในเจอร์นี่ของการติดตามพระเจ้าของผมนะครับในปี2011นะครับตอนเมื่อในปีนั้นเนี่ยผมก็ได้รับพระพรมากในการได้รับเลือกเข้าไปอยู่ในโครงการอบรมหนึ่งนะครับชื่อว่า GPA ที่ดัลลัสอเมริกานะครับก็ไปอยู่ที่นั่นประมาณ3สัปดาห์เขาก็จะเชิญศิษยาภิบาลที่อยู่ในช่วงอายุประมาณ 35-40 ปีนะฮะจากทั้งหมด25ประเทศประเทศละ1คนนะครับมาใช้เวลาด้วยกัน3สัปดาห์นั้นนะครับแล้วก็ในช่วงเวลาการอบรมเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยผมฟังก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษนี่มันมีหลายสำเนียงมากเลยนะครับทั้งภาษาอังกฤษสำเนียงอินเดียสำเนียงแอฟริกันสำเนียงแค่อเมริกันก็เราก็ลำบากแล้วนะนะเราเจอทั้งยุโรปตะวันออกเจอหลายสำเนียงมากๆเลยนะครับผมก็จะชอบหลบนะครับไปซ่อนตัวอยู่ในที่ที่หนึ่งที่ผมจะอยู่คนเดียวผมสามารถจะอธิษฐานเป็นภาษาไทยได้นะเพราะว่าต่อมภาษาอังกฤษผมตอนนั้นนี่แบบว่าเป็นเรียกว่าลำบากมากเลยทีเดียวนะแล้วมุมหนึ่งเนี่ยที่ผมมักจะไปเป็นประจำเนี่ยก็จะในโรงเรียน Dallas Theology Seminary เนี่ยก็จะมีรูปปั้นของพระเยซูคริสต์นะฮะที่ล้างเท้าให้กับสาวกของพระองค์อยู่ส่วนใหญ่เรามักจะเห็นรูปปั้นพระเยซูอยู่บนกางเขนนะครับเราอยากจะเห็นรูปปั้นพระเยซูที่ทำการอัศจรรย์นะฮะที่พระเยซูเดินบนน้ำแต่ในโรงเรียนพระคัมภีร์แห่งนี้เนี่ยมีรูปปั้นสำคัญหนึ่งก็คือรูปพระเยซูล้างเท้าให้กับสาวกของพระองค์เขาต้องการจะสื่อสารกับนักศึกษาทุกคนที่มาเรียนว่าวันหนึ่งคนเหล่านี้จะกลายไปเป็นผู้นำคริสตจักรแล้วสิ่งสำคัญไม่ใช่ความรู้ในหัวของเขาแต่เป็นหัวเข่าของเขาที่ยอมจะคุกลงและทำงานต่ำเพื่อจะปฏิบัติและรับใช้ผู้อื่นทุกวันผมจะนั่งอธิษฐานกับพระเจ้าอยู่ที่บริเวณอนุสาวรีย์เนี้ยแล้วก็ซึมซับความรู้สึกเป็นภาพหนึ่งในชีวิตว่าวันหนึ่งเมื่อเราได้รับใช้พระเจ้าอย่าให้เราหลงลืมการเป็นผู้รับใช้ผู้คนอาจารย์ที่เป็นผู้นำโครงการเนี่ยชื่อว่าอาจารย์ดร.ราเมชริชาร์ดท่านก็เป็นแบบอย่างของชีวิตที่รับใช้พระเยซูแบบนี้ตลอดเลยนะครับอาจารย์ราเมชก็จะมาคอยตักข้าวให้กับพวกเรามาก่อนกลับทีหลังนะฮะแล้วก็จัดหาของให้กับเราที่จำเป็นสำหรับการอยู่ที่นั่นก่อนเราจะกลับเขาก็จะฝากของขวัญให้กับภรรยาของเราเขาบอกนี่สำหรับการขอบคุณภรรยาคุณที่อนุญาตให้สามีมาอยู่ที่อเมริกาตั้ง3สัปดาห์กว่าๆนะฮะเขาเป็นผู้นำที่ผมซึมซับแบบอย่างผมเห็นจากรูปปั้นก็มาถึงชีวิตของคนคนหนึ่งซึ่งคนนี้เป็นคนที่เป็นคนอินเดียนอเมริกันที่ฉลาดมากเป็นนักวางยุทธศาสตร์มีความเป็นผู้นำสูงเป็นผู้นำที่มีผลกับงานพระเจ้าในวงกว้างแต่ผมกลับซึมซับเขาภาพการเสิร์ฟอาหารการจดจำชื่อคนในรายละเอียดจนทำให้ผมเนี่ยซึมซับสิ่งที่ได้จากครั้งนั้นมากที่สุดคือการเป็นผู้นำแบบที่เป็นผู้รับใช้วันหนึ่งอาจารย์ราเมศก็นั่งเครื่องบินแล้วก็แวะทานสิทธิสุวรรณภูมิและท่านก็ทราบว่าลูกสาวของผมเพิ่งคลอดท่านก็เลยเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงทรานสิตมาที่บ้านของผมนะครับแล้วก็มาอุ้มลูกสาวผมแล้วก็อธิษฐานเพื่อลูกสาวผมแล้วเสร็จท่านก็นั่งรถกลับไปที่สนามบินเพื่อจะกลับไปขึ้นเครื่องใหม่รายละเอียดเล็กๆเหล่านี้มันเหมือนกับเป็นตาประทับในใจของผมให้เรารู้ว่าการเป็นผู้นำในทางพระเจ้าอ่ะมันไม่ใช่ผู้ที่รับการปฏิบัติแต่มันคือการเป็นผู้ที่ปฏิบัติคนอื่นพระเจ้าเห็นความสำคัญของผู้นำถ้าพี่น้องดูในไบเบิลพระเจ้าจะเลือกบางคนที่ขึ้นมาในการนำกลุ่มคนแล้วก็ให้เขาได้ช่วยผู้คนไม่ว่าจะโมเสสดาวิดนะครับเยเรมีย์แดเนียลโยเซฟมากมายเลยนะครับแต่ความเป็นผู้นำแบบที่ในพระคัมภีร์ใหม่ที่สำคัญมากๆที่พระเยซูได้วางให้กับเราเนี่ยเป็นยังไงวันนี้ผมอยากให้พี่น้องได้ดูในยอห์นบทที่13ข้อที่3ถึงข้อที่15นะครับผมจะอ่านให้พี่น้องและพี่น้องอ่านตามไปด้วยกันนะครับพระเยซูทรงทราบว่าพระบิดาประทานทุกสิ่งไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์และทรงทราบว่าพระองค์มาจากพระเจ้าและจะไปหาพระเจ้าพระองค์ทรงลุกขึ้นจากการเสวยอาหารและพระองค์ก็ถอดฉลองพระองค์ออกวางไว้แล้วก็เอาผ้าเช็ดตัวมาคาดเอวพระองค์แล้วพระองค์ก็ทรงเทน้ำลงในอ่างทรงเอาน้ำมาล้างเท้าให้กับพวกสาวก
ทรงเช็ดด้วยผ้าที่คาดเอวไว้เมื่อพระองค์ทรงมาถึงซีโมนเปโตรเขาก็ทูลพระเยซูว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะทรงล้างเท้าให้ข้าพระองค์หรือพระเยซูตรัสตอบว่าสิ่งที่เราทำขณะนี้ท่านยังไม่รู้เรื่องแต่ภายหลังท่านจะเข้าใจเปโตรจึงทูลพระเยซูว่าพระองค์จะล้างเท้าข้าพระองค์ไม่ได้เด็ดขาดพระเยซูตอบเขาว่าถ้าเราไม่ล้างเท้าท่านท่านจะมีส่วนในเราไม่ได้ซีโมนจึงทูลพระเยซูว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่เพียงแต่เท้าละขอล้างทั้งมือและหัวด้วยได้ไหมนะพระเยซูตรัสกับเขาว่าคนที่อาบน้ำแล้วก็ไม่จำเป็นต้องชำระกายอีกล้างแต่เท้าเท่านั้นเพราะสะอาดหมดทั้งตัวแล้วพวกท่านก็สะอาดแล้วแต่ไม่ใช่ทุกคนเพราะพระเยซูทรงทราบว่าใครจะทรยศพระองค์พระองค์เลยพูดว่าไม่ใช่ทุกคนใช่ไหมที่สะอาดแล้วเพราะเหตุนี้พระองค์จึงตรัสว่าไม่ใช่ทุกคนในพวกท่านสะอาดเมื่อพระเยซูล้างเท้าสาวกของพระองค์แล้วเนี่ยพระองค์ก็ทรงฉลองพระองค์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ประทับนั่งลงตรัสกับพวกเขาว่าพวกท่านเข้าใจสิ่งที่เราทำกับท่านหรือไม่พวกท่านเรียกเราว่าพระอาจารย์และองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านเรียกถูกแล้วเพราะเราเป็นอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเราผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระอาจารย์ยังล้างเท้าของพวกท่านท่านก็ควรจะล้างเท้าของกันและกันด้วยเพราะว่าเราวางแบบอย่างแก่พวกท่านแล้วเพื่อให้ท่านทำเหมือนอย่างที่เราทำกับท่านด้วยนี่เป็นเหตุการณ์ตอนที่ปัสกาในอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูทรงจะมาล้างเท้าให้กับมนุษย์อย่างพวกเราพี่น้องใครเคยมีประสบการณ์มีคนมาล้างเท้าท่านมีไหมครับนะบางทีในค่ายในรีทรีตใช่ไหมนะครับก็จะมีพี่เลี้ยงของเราเอาอ่างมาล้างเท้าให้กับเราผมเคยถูกล้างเท้าโดยพี่เลี้ยงของผมครั้งนึงนะแล้วก็ความรู้สึกมันแบบมันยากมากเลยเนาะที่เราจะรับการล้างเท้าจากเขานะฮะอยากจะชักเท้ากลับมากเลยนะฮะแล้วก็ประมาเขินจริงๆเราควรจะล้างเท้าเขาไม่ใช่เขามาล้างเท้าเราเนาะแต่นี่สาวกรู้ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าไอ้ต่างหากเลยนะความเป็นพระเจ้าของชาวยิวนี่คือสูงส่งมากๆอ่ะขนาดไม่กล้าเอ่ยชื่อเอ่ยนามพระเจ้าเลยอ่ะแต่พระเจ้าองค์นี้กลับมาล้างเท้าให้กับพวกเขาเนี่ยเปโตรคงมีการต่อสู้ในใจมากๆเขาจึงปฏิเสธบอกว่าพระองค์ล้างเท้าเขาคงไม่ได้เด็ดขาดเลยจนพระเยซูยืนยันว่าถ้าไม่ล้างเท้าแล้วจะมีส่วนในพระองค์ไม่ได้เปโตรก็เลยบอกว่างั้นล้างทั้งหัวแล้วก็มือด้วยเลยพระเยซูก็บอกไม่ต้องล้างแล้วเพราะว่าท่านสะอาดแล้วแค่ล้างเท้าก็พอเปโตรอาจเข้าใจว่าการล้างเท้าเป็นการเป็นส่วนหนึ่งที่ของการเข้าส่วนในพระเยซูการชำระมนทินในยอห์น 13 ข้อ 3 บอกว่าพระเยซูรู้ว่าพระบิดามอบทุกสิ่งไว้ในมือของพระองค์แล้วหมายความว่าพระเยซูอยู่ในการควบคุมทุกอย่างพระเยซูอยู่ในการควบคุมทุกอย่างแต่พระเยซูก็ยินดีที่จะล้างเท้าคนเรามักจะคิดว่าคนที่รับใช้คนอื่นคือคนที่ไม่มีทางเลือกคนที่รับใช้ผู้อื่นคือทำเพราะจำยอมแต่พระเยซูเนี่ยเป็นผู้ที่เหนือกว่าและควบคุมทุกสิ่งแต่คนที่เหนือกว่าก็ต้องมีหัวใจแห่งการรับใช้พระเจ้าสนใจหัวใจแห่งการรับใช้และความถ่อมไม่เฉพาะคุณจำยอมแต่เพราะว่าคุณเต็มใจในยากอบบทที่4ข้อที่6บอกว่าพระเจ้าต่อสู้คนที่หยิ่งจองหงแต่ประทานพระคุณแก่คนที่ใจถ่อมใครก็ตามที่เป็นศัตรูกับพระเจ้านี่น่ากลัวที่สุดและคนที่พระเจ้าต่อสู้ก็คือคนที่หยิ่งจองหงแต่ใครก็ตามที่มีหัวใจที่ถ่อมลงพระเจ้าก็ประทานพระคุณให้กับเขาโดยปกตินะครับงานล้างเท้าพี่น้องคงทราบอยู่แล้วว่าเป็นงานของบ่าวของทาสซึ่งเป็นทาสที่ทำงานต่ำเขาจะล้างเท้าให้กับแขกตอนช่วงเวลาก่อนที่แขกจะเข้าบ้านนะเมื่อแขกมาถึงบ้านปุ๊บก็จะล้างเท้าก่อนเพราะว่าเดินมาเท้าก็จะสกปรกใช่ไหมดังนั้นจึงต้องล้างก่อนที่จะเข้าไปทำธุระต่อในบ้านแต่ครั้งนี้พระเยซูตั้งใจล้างหลังมื้ออาหารนะมันไม่ใช่ล้างก่อนเข้าแต่ล้างหลังมื้ออาหารจึงเป็นการทำด้วยเจตนาเพื่อจะสอนบทเรียนอะไรบางอย่างให้กับสาวกให้สาวกซึมซับว่านี่คือบทเรียนสำคัญและพี่น้องคงรู้ว่านี่คือช่วงเวลาก่อนพระเยซูถูกตรึงจะเป็นคำสอนสุดท้ายที่สำคัญมากๆนะครับไม่ใช่แค่วางพิธีมหาสนิทยังวางธรรมเนียมการล้างเท้ายังมีช่วงเวลาการอธิษฐานที่เกสเซมานีแล้วก็การถูกตรึงที่กางเขน
นั้นการล้างเท้าเนี่ยมันจึงไม่ใช่เพียงแค่เหตุการณ์หนึ่งเท่านั้นแต่มันเป็นการวางสิ่งที่สำคัญของชีวิตคริสเตียนว่าคุณจะเข้าสู่ในพระเยซูคริสต์นะครับด้วยการมีหัวใจแบบนี้คือความถ่อมในการรับใช้ผู้คนผู้นำในพระคัมภีร์เดิมจะเน้นภาพปัจเจกบุคคลจะมีความเป็นเอกพจน์คือคนใดคนหนึ่งเดโบราแซมสันจะมีความเป็นเอกพจน์แต่ผู้นำในพระคัมภีร์ใหม่จะมีความเป็นพหูพจน์คือเป็นกลุ่มคนจะพูดถึงคณะผู้ปกครองจะพูดถึงคณะมัคคนายกจะพูดถึงความเป็นกลุ่มคนขึ้นมาการจัดเตรียมทำมิกชนให้เป็นคนที่พร้อมสำหรับการรับใช้ใช่ไหมจุดการล้างเท้าของพระเยซูเนี่ยมันจึงเป็นจุดเปลี่ยนสำหรับความเข้าใจคอนเซปต์เรื่องความเป็นลีดเดอร์ที่จะต้องกลายเป็นคนที่พร้อมจะเซิร์ฟพร้อมจะรับใช้พร้อมจะปลดปล่อยคนและทำงานร่วมกันกับคนอื่นหลายครั้งเนี่ยโบสถ์บาดเจ็บเพราะว่าผู้นำที่ไม่เข้าใจเรื่องการเป็น servant leader บาดเจ็บเพราะคนบางคนที่ใช้อำนาจของตัวเองในการตอบสนองความต้องการหรือความใฝ่ฝันหรือเป้าหมายของตัวเองแต่พระเยซูได้สอนว่าอำนาจที่พระองค์มอบให้กับเราเพื่อการจะเซิร์ฟผู้คนรับใช้ผู้คนในบ้านบาดเจ็บเพราะว่าพ่อหรือแม่บางคนที่เป็นคนที่ใช้อำนาจของตัวเองความเหนือกว่าของตัวเองในการกดขี่คนอื่นที่อยู่ในบ้านและไม่ได้ปฏิบัติกับเขาอย่างให้เกียรติถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ตระหนักการเป็นผู้นำแบบผู้รับใช้ของพระเยซูมันจะสร้างปัญหาตั้งแต่ในบ้านในที่ทำงานหรือในความสัมพันธ์หรือในคริสตจักรเองก็ตามแต่ความเป็นผู้นำแบบผู้รับใช้จึงเป็นสิ่งที่พระเยซูเน้นในช่วงเวลาก่อนพระองค์สิ้นพระชนตอนนี้พระเยซูล้างเท้าให้สาวกกี่คนครับไม่ใช่11คนนะครับพระเยซูล้างเท้าให้สาวก12คนนั่นหมายความว่ารวมยูดาสด้วยก่อนล้างเท้าพระเยซูก็พูดแล้วว่าคนหนึ่งจิ้มอาหารในถ้วยนั้นจะเป็นคนทรยศพระองค์แต่พระองค์ก็ล้างเท้าให้กับยูดาสพระเยซูไม่ได้รับใช้เฉพาะคนที่รักพระองค์แต่พระองค์รับใช้แม้กับคนที่คิดร้ายกับพระองค์นั่นคือหัวใจแห่งการรับใช้ของพระเยซูคริสต์ที่มีความหวังดีความปรารถนาดีฉะนั้นต่อหน้าช่วงเวลาถ้ามีใครสักคนนึงจะตัดสินระหว่างพระเยซูกับยูดาสยูดาสไม่สามารถจะตำหนิพระเยซูได้เลยการรับใช้ของเราไม่ใช่เพียงเฉพาะคนที่รักเราหรือทำดีกับเราแต่เป็นการรับใช้แบบพระเยซูที่รับใช้และช่วยเหลือแม้กระทั่งยูดาสสิ่งนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญถ้าใครสักคนหนึ่งจะถูกพระเจ้ายกชูขึ้นให้สูงคุณต้องเรียนรู้การรู้จักพื้นที่เบื้องล่างเปโตรนะปรัชญาชาวกรีกได้กล่าวบอกว่าคนที่ไม่เป็นผู้รับใช้ที่ดีก็ไม่อาจเป็นนายที่ดีได้ถ้าคุณไม่เป็นผู้รับใช้ที่ดีคุณจะไม่อาจเป็นนายที่ดีได้พี่น้องบางท่านเจอเจ้านายที่เป็นท็อกซิกเจอนายในที่ทำงานที่กดขี่พูดจาไม่ดีทำร้ายกดดันเราท่านไม่ชอบนายแบบนี้แต่อย่าลืมความรู้สึกแบบนี้นะครับเพราะวันหนึ่งเมื่อท่านต้องขึ้นมาเป็นนายขึ้นมาเป็นผู้นำอย่าทำแบบนี้กับคนอื่นถ้าเรารู้จักการเป็นผู้รับใช้ที่ดีในวันที่เรารับใช้ในวันที่เราเป็นทีมในวันที่เราสับสนจำความรู้สึกแบบนั้นให้เยอะๆแล้ววันหนึ่งเมื่อเราต้องมานำคนเราจะไม่หลงลืมความรู้สึกนั้นและทำให้เรากลายเป็นผู้นำประเภทที่เรียกว่าเป็น servant leader หรือผู้นำแบบผู้รับใช้ผู้นำในโลกเนี่ยจะมีหลายแบบแต่ผู้นำแบบพระเยซูคริสต์คือผู้นำที่แบบผู้รับใช้มีคนหนึ่งนะครับถ้าพี่น้องอยากศึกษาเรื่อง servant leaderไปลองหาหนังสือเขาอ่านชื่อโรเบิร์ตกรีนลีฟโรเบิร์ตกรีนลีฟบอกว่าผู้นำแบบผู้รับใช้เริ่มจากการเป็นผู้รับใช้ก่อนมันเริ่มจากความรู้สึกตามธรรมชาติที่ว่าเขาต้องการจะรับใช้คนเขาต้องการที่จะรับใช้คนอื่นก่อนแล้วจิตสำนึกจะพาให้เขาปรารถนาที่จะนำเองนั่นทำให้ต่างอย่างมากระหว่างผู้นำแบบผู้รับใช้มันต่างมากระหว่างผู้นำที่เริ่มจากการอยากรับใช้กับผู้นำที่อยากเริ่มจากการอยากเป็นผู้นำในทางพระเจ้าเราต้องเริ่มจากอย่างแรกคืออยากรับใช้คนและไอ้การอยากรับใช้คนเราจะพบว่าวิธีที่ดีที่สุดอย่างนึงในการรับใช้คนได้ก็คือการได้ช่วยคนจำนวนมากและนั่นจะทำให้เรากลายเป็นผู้นำไม่ใช่เพราะว่าเราอยากเป็นผู้นำแต่เพราะว่าเราอยากจะรับใช้ผู้คนให้เต็มที่และดีที่สุดเองมันมีความแตกต่างอย่างมากกับคนที่เริ่มต้นจากการอยากรับใช้กับคนที่เริ่มต้นจากการอยากเป็นผู้นำแค่จุดบางๆเล็กๆนี่แหละมันต่างมากๆซึ่งลักษณะ5อย่างนะครับอย่างน้อยนะเป็นลักษณะของผู้นำฝ่ายวิญญาณที่เป็นคนที่อยากจะ
ป็นผู้นำแบบผู้รับใช้มียังไงบ้างอย่างที่1ก็คือเขาเสียสละตัวเองมากกว่าแสวงหาเพื่อตัวเองเขาจะยึดคำสอนพระเยซูผู้ใดสละเพื่อผู้อื่นผู้นั้นจะได้รับชีวิตผู้ใดที่เห็นแก่ตัวเองผู้นั้นก็จะเสียชีวิตเขาจะยินดี self sacrifice ไม่ใช่แค่ self seeking ยินดีที่จะเสียสละตนเองด้วยความเต็มใจเหมือนพระเยซูคริสต์แม้ในช่วงเวลาถูกตรึงมีปัญหามากมีแรงบีบคั้นแต่ก็ยินดีทำเพื่อคนอื่นเราอาจจะเคยได้ยินบางคนบอกว่าผมก็มีปัญหาของผมเยอะอยู่แล้วผมจะไปรับใช้ใครได้อีกเรื่องของผมก็เยอะแยะภาระของผมก็เยอะผู้นำแบบผู้รับใช้ไม่ใช่คนที่ไม่มีภาระไม่ใช่คนที่ไม่มีปัญหาของตัวเองแต่เขายินดีเสียสละตนเองไม่ใช่แสวงหาเพื่อตนเองพระเยซูเป็นแบบอย่างของการเสียสละในฟิลิปปีบทที่2เปาโลได้พูดถึงพระเยซูว่าพระองค์เป็นผู้ทรงสภาพพระเจ้าแต่ไม่ถือว่าความทัดเทียมกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่ต้องยึดถือพระเยซูยอมสละพระองค์เองและทรงรับสภาพทาสถือกำเนิดเป็นมนุษย์ทรงปรากฏอยู่ในสภาพของมนุษย์ทรงถ่อมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณานี่คือแบบของพระเยซูคริสต์ถ้าเราเป็นผู้นำแบบผู้รับใช้ความสำเร็จไม่ใช่การบรรลุเป้าหมายของเราแต่ความสำเร็จคือผู้คนที่เรารับใช้เขาเราจะไม่ได้ปรารถนาเป็นผู้นำเพื่อเติมความทะเยอทะยานของเราไม่ใช่เพื่อเติมความต้องการของเราแต่เพราะว่าเรารักพระเจ้าเรารักผู้คนแค่นั้นเองผู้นำแบบผู้รับใช้จึงออกมาจากข้างในและผมเห็นผู้นำจำนวนมากในไบเบิลเนี่ยเขาไม่ได้ปรารถนาอยากจะเป็นผู้นำแต่เขาเพียงแค่รักพระเจ้าและเขาอยากจะช่วยคนให้มากที่สุดแค่นั้นเองส่วนใหญ่คนที่ปรารถนาอยากเป็นผู้นำในไบเบิลอยู่ไม่ค่อยได้นานใช่ไหมครับสุดท้ายมันก็จะล้มแต่ถ้าเขาอยากจะรับใช้ผู้คนเขาจะอยู่ได้นานพูดแบบนี้ไม่ได้บอกว่าผู้นำแบบผู้รับใช้จะต้องเป็นคนที่ห้ามรับการดูแลเขาต้องรับใช้คนอื่นอย่างเดียวนะใช้ชีวิตแบบโอชินนะเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จัก ผู้นำแบบผู้รับใช้สามารถรับการดูแลได้เพราะว่าเขามีงานที่สำคัญหลายอย่างและมีเวลาที่จำกัดถ้าเราดูแลเขาแบ่งเบาภาระเขาก็จะไปทำสิ่งที่สำคัญกว่าเพื่อดูแลคนอื่นได้มากขึ้นกว่าเดิมผู้นำที่เป็นผู้รับใช้ไม่ต้องปฏิเสธเวลาคนจะมาช่วยดูแลเราบางครั้งมันก็เป็นวิธีการที่ทำให้เราฝึกคนอื่นในการรับใช้กันและกันได้แต่แรงจูงใจของเราต้องไม่ใช่เพื่อการจะให้คนอื่นมารับใช้เราแต่เพื่อเราจะไปรับใช้คนอื่นได้มากขึ้นกว่าเดิมสิ่งที่สองคือผู้นำแบบผู้รับใช้จะนำด้วยความสัมพันธ์และแบบอย่างเขาจะนำด้วยความสัมพันธ์เขาจะเห็นคุณค่าคนและวางแบบอย่างมากกว่าการนำด้วยตำแหน่งหรือการใช้แค่คำพูดเท่านั้นเขาจะใช้สิ่งที่สำคัญคือการส่งอิทธิพลชีวิตไปให้กับผู้คนผ่านความสัมพันธ์ผ่านการเรียนรู้ซึ่งกันและกันเคนบลานชาร์ดก็เป็นอีกคนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องคริสเตียนลีดเดอร์ชิพนะครับเขากล่าวบอกว่ากุญแจของการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จในทุกวันนี้ก็คือการส่งผ่านอิทธิพลชีวิตไม่ใช่ด้วยสิทธิอำนาจแต่ด้วยอิทธิพลชีวิตนี่คือกุญแจในการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จในทุกวันนี้คุณจะอินสปายคนคุณจะเสริมกำลังให้กับคนและคนจะเห็นแบบอย่างชีวิตมีความสัมพันธ์และเขาอยากจะเดินไปข้างหน้าด้วยความเต็มใจ1เทสโลนิกาบทที่2ข้อ7เปาโลบอกว่าในฐานะอัครทูตเปาโลจะเรียกร้องก็ได้แต่เปาโลอยู่ในหมู่คริสเตียนชาวเทสโลนิกาด้วยความสุภาพอ่อนโยนเหมือนมารดาที่เลี้ยงดูลูกของตัวเองเขาใช้ความสัมพันธ์เขาใช้แบบอย่างไม่ใช่ใช้อำนาจตำแหน่งหรือคำพูดในการที่จะปกครองคนนี่คือ servant leader สิ่งที่3ของ servant leader คือไม่ใช่แค่ทำงานเชิงรับแต่ทำงานเชิงรุกเราอาจเข้าใจว่าผู้นำแบบผู้รับใช้เนี่ยจะต้องคอยตอบสนองข้อเรียกร้องของคนใครต้องการอะไรก็คอยเซิร์ฟคอยรับใช้คอยปฏิบัติแต่ความจริงแล้วไม่ใช่แบบนั้นครับในบทบาทของความเป็นผู้นำเนี่ยมันมีความจำเป็นที่คุณจะต้องอยู่ในบทบาทของการนำด้วยพระเยซูเป็นผู้นำแบบผู้รับใช้แต่พระองค์ก็ชี้นำพระองค์ก็ทำงานเชิงรุกไม่ได้ทำงานเชิงรับในมัทธิว28พระเยซูให้ทิศทางกับสาวกให้ออกไปประกาศออกไปสร้างสาวกออกไปสั่งสอนมัทธิว16พระเยซูท้าทายสาวกให้ติดตามพระองค์อย่างจริงจัง
ให้เขามุ่งมั่นในการเดินกับพระองค์ยอห์นบทที่2พระเยซูก็เผชิญหน้ากล้าที่จะเผชิญหน้ากับคนที่ต่อต้านพระองค์ก็มีจุดยืนที่เข้มแข็งและมั่นคงดังนั้น servant leader จึงไม่ใช่คนที่อ่อนปวกเปียกไม่ใช่คนที่เพียงแต่คอยรอว่าใครต้องการอะไรเราก็ทำสิ่งนั้นแต่เขาจะมีความเป็นเชิงรุกแต่ทั้งหมดในสิ่งที่เขาทำในเชิงรุกนั้นจะออกมาจากหัวใจที่เขาต้องการจะรับใช้ผู้คนหัวใจที่เขาต้องการจะเห็นผู้คนเติบโตขึ้นและดีขึ้นกว่าเดิมสิ่งที่4ผู้นำแบบผู้รับใช้เขาจะใช้สิทธิอำนาจและให้ทิศทางเขาจะไม่ใช่แค่คนที่รอแต่เขาจะใช้สิทธิอำนาจอย่างเหมาะสมและให้ทิศทางเพื่อภารกิจและเพื่อคนนะฮะเขาจะไม่ใช่คนที่คลุมเครือไม่ใช่คนที่ใครต้องการยังไงอะไรก็ได้ถ้าแบบนั้นคุณจะไม่เปลี่ยนคนคุณจะสปอยคนเขารู้ว่าวิธีที่ดีที่สุดไม่ใช่การเป็นคนคลุมเครือปล่อยคนไปเรื่อยๆตามใจคนนะครับพระเยซูสั่งการมอบหมายพระบัญชาท้าทายคนและให้ทิศทางผู้นำแบบผู้รับใช้จึงต้องสมดุลด้วยความชัดเจนเพราะความชัดเจนคือของขวัญที่ผู้นำจะมอบให้กับผู้ตามเมื่อคุณชัดเจนมันจะลดความสับสนลดข้อถกเถียงและความชัดเจนจะทำให้เราสามารถปรับจูนได้ดีขึ้นกว่าเดิมผู้นำแบบผู้รับใช้จึงไม่ได้นิยามด้วยการกระทำแต่นิยามด้วยแรงจูงใจและเป้าหมายของการกระทำเขาจะนำเขาจะใช้สีหน้าถ้ามันจำเป็นเขาจะให้ทิศทางเขาจะทำงานเชิงรุกเขาจะขับเคลื่อนคนแต่ทั้งหมดมาจากพื้นฐานหัวใจที่ต้องการจะเซิร์ฟผู้คนรับใช้ผู้คนดังนั้นความเป็นผู้นำแบบผู้รับใช้มันจึงไม่ใช่แค่เรื่องของวิธีในการนำแต่มันคือเรื่องหัวใจของการนำมันจะถูกนิยามด้วยแรงจูงใจและเป้าหมายของการกระทำเหล่านั้นสิ่งที่5สุดท้ายของผู้นำแบบผู้รับใช้เขาจะฝึกคนและเสริมกำลังคนเขาจะสร้างคนเขาจะปลดปล่อยคนแล้วก็ให้กำลังกับผู้คนเพื่อผู้คนจะเติบโตขึ้นมาทำงานร่วมกันได้ผู้นำแบบผู้รับใช้จะมีความเป็นพระหูพจน์เขาจะมีทีมเขาจะสนับสนุนคนคนจะเติบโตขึ้นถูกสร้างขึ้นมาถ้าเราฟังแค่คำว่าผู้นำแบบผู้รับใช้เราจะคิดถึงผู้นำคนหนึ่งที่ไปคอยรับใช้คนอื่นแต่ผู้นำแบบผู้รับใช้ที่พระเยซูเป็นมันคือการฝึกการ empower การเสริมสร้างการทำให้คนคนหนึ่งโตขึ้นมี growth ในชีวิตของเขาทำให้คนคนหนึ่งเข้มแข็งขึ้นโดยรักษาความถ่อมใจในการไปรับใช้คนอื่นและเมื่อทุกคนโตขึ้นด้วยการรับใช้คนอื่นต่อทั้งหมดก็จะเริ่มเติบโตขึ้นแล้วก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงผู้นำแบบผู้รับใช้รู้ว่าถ้าเขาไม่ปลดปล่อยคนให้ขึ้นมาทำอะไรสุดท้ายคนคนนั้นจะไม่เติบโตมันมีเรื่องของเรื่องเล่าของท่อส่งน้ำโบราณนะครับที่ชาวโรมันได้สร้างขึ้นที่เมืองเซโกเวียท่อส่งน้ำนี้ถูกสร้างเมื่อประมาณค.ศ.109แล้วก็ถูกใช้ลำเลียงน้ำจากภูเขาเข้ามาในเมืองเพื่อจะเลี้ยงดูชีวิตผู้คนยาวนาน60ชั่วอายุคนนะครับเกือบ 2,000 ปีสำหรับท่อน้ำที่เมืองนี้วันหนึ่งก็มีคนคิดว่านี่คืออนุสรณ์เชิงประวัติศาสตร์เลยมีแนวคิดว่าจะอนุรักษ์แล้วก็ไม่ใช้ท่อน้ำนี้แล้วเขาก็สร้างท่อน้ำเหล็กขึ้นมาแทนแล้วก็อนุรักษ์ท่อน้ำที่โรมันสร้างเอาไว้เป็นอนุสรณ์สถานหลังจากความตั้งใจนี้ได้ไม่นานท่อน้ำที่ถูกอนุรักษ์นี้ก็เริ่มผุพังน้ำแห้งแดดส่องแดดก็เริ่มแผดเผาไอตัวของปูนซีเมนต์โบราณจนกระทั่งผุกร่อนแตกและกลายเป็นท่อส่งน้ำที่เสี่ยงต่อการพังทลายสิ่งที่ทำงานได้ดีหลายชั่วอายุคนกับถูกทำลายง่ายๆด้วยการอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรผู้นำแบบผู้รับใช้รู้ว่าคนที่เขาทำงานด้วยจะถูกทำลายถ้าอยู่เฉยๆคนที่เขารับใช้และทำงานด้วยจะไม่เติบโตถ้าอยู่เฉยๆเขาจึงรู้ว่าเขาจะต้องเสริมสร้างคนทำให้คนคนหนึ่งรู้จักคุณค่าและปลดปล่อยของประทานที่พระเยซูคริสต์มอบไว้ในชีวิตของเขาออกมาผู้นำแบบผู้รับใช้จึงไม่ใช่ทำงานเพื่อคนแต่เราจะทำงานร่วมกับคนเคนบานชาร์ดบอกว่า we works a lot better than me we works a lot better than me คำว่า we
สามารถทำงานได้มากกว่าเพียงแค่มีคือตัวฉันเท่านั้นในที่สุดเมื่อคุณเป็นผู้นำแบบผู้รับใช้ทีมทุกคนจะเติบโตขึ้นเราทุกคนจะมีความสุขงานจะขยายเติบโตโดยคงความเป็นครอบครัวทุกคนจะก้าวขึ้นมาเสริมสร้างกันและกันเราจะปรับเปลี่ยนจากการคอนโทรลควบคุมเป็นการเสริมแรงเป็นการเสริมสร้างในความสัมพันธ์และการทำงานเมื่อคุณเป็นผู้นำแบบผู้รับใช้คุณจะส่งเสริมนวัตกรรมความสร้างสรรค์คุณจะ empower ทีมขึ้นมาทุกคนจะมีความสุขและทุกคนจะมีสวัสดิภาพที่ดีในชีวิตเราจะพัฒนาผู้นำใหม่ๆขึ้นมาอย่างไม่สิ้นสุดถ้าพี่น้องดูในพระคัมภีร์เดิมเราจะต้องรอคอยเมื่อไหร่พระเจ้าจะเรียกผู้วินิจฉัยบางคนขึ้นมาแต่ในพระคัมภีร์ใหม่มีผู้นำผุดขึ้นเต็มไปหมดในทุกๆเมืองหลายคนเพิ่งเชื่อพระเยซูแค่ปีเดียวหลายคนเพิ่งเชื่อพระเยซูได้ไม่นานเลยผ่านภารกิจของเปาโลเปาโลไปทำภารกิจเมืองนึงก็แค่ปีครึ่งแต่เปาโลก็แต่งตั้งคนเหล่านั้นที่มีอายุความเชื่อในพระเยซูได้ไม่นานขึ้นมาเป็นคณะผู้ปกครองในคริสตจักรทุกๆเมืองที่ท่านไปทั้งหมดเลยมันคือสไตล์ของการเป็นลีดเดอร์ที่เราส่งเสริมคนแล้วเรารู้ว่ามันมีสิ่งพิเศษอยู่ในเราแต่ละคนทุกคนที่อยู่ที่นี่เอเมนไหมครับบอกคนข้างๆครับมีสิ่งพิเศษอยู่ในตัวของคุณเอเมนไหมครับแล้วเมื่อเราเป็นผู้นำแบบ servant leader มันจะส่งเสริมความเห็นอกเห็นใจมันจะส่งเสริมการฟังของเราทำให้เราฟังคนรู้ความต้องการของคนมันจะส่งเสริมการอารักขาผู้คนที่อยู่รอบตัวเขาจะไม่ได้นั่งเฉยดูเราทำแต่เขาจะได้อารักขาของประธานที่พระเจ้าให้เขาและเขาจะได้มีส่วนร่วมงานของพระเจ้ามันจะส่งเสริมคอมมิตเมนต์ทำให้แต่เราคนมีความเป็นเจ้าของและมันจะส่งเสริมความเติบโตหรือ personal growth ให้กับชีวิตของทุกๆคนที่อยู่ในครอบครัวของพระเจ้าวันนี้เราต้องการผู้นำแบบผู้รับใช้แบบนี้อีกมากครับพี่น้องที่รักครับอาจจะมีคริสเตียนหลายคนบอกว่าผมขอรับใช้พระเจ้าแบบในเป็นที่ปรึกษานะฮะหรือบางคนอาจจะบอกผมขอรับใช้พระเจ้าแบบเป็นผู้ช่วยของผู้ช่วยของผู้ช่วยถ้าเรียกผมอย่าเรียกว่าหัวหน้าอย่าเรียกว่าศิษยาภิบาลอย่าเรียกว่าอะไรอย่าให้มีคำนั้นขอให้ผมเป็นผู้ช่วยแล้วกันมันจะมีความรู้สึกกังวลนึงอยู่ในใจของเราผมเข้าใจพี่น้องดีเพราะผมก็เป็นถ้าผมเป็นผู้ช่วยมันสบายใจถ้าผมเป็นที่ปรึกษาโอ้ไม่เป็นไรนะครับนั้นผมจะเห็นนะพี่น้องหลายคนเนี่ยเขาบางคนดูแลคน10คนบางคนดูแล30คนบางคนดูแล100คนก็มีแล้วพอวันนึงคุยกับเขาบอกว่าโบสถ์เนี่ยต้องการผู้นำเนี่ยมีอยู่30คนคุณช่วยไปดูแลเป็นศิษยาภิบาลได้ไหมเขาบอกโอ้โหอาจารย์ผมรักพระเจ้านะแต่ว่าผมอยู่ตรงนี้ผมก็โอเคแล้วผมกลัวเป็นศิษยาภิบาลนะผมก็บอกเขาคุณดูแลต้อง100คนอยู่แล้วนะไอ้ตรงนั้นมันมีแค่30คนเองคุณทำได้แน่นอนเลยเมื่อที่เราเนี่ยจะมีความรู้สึกกลัวอย่างหนึ่งคือกลัวคำกลัวตำแหน่งอ่ะบางคนกลัวว่าถ้าเราเป็นผู้นำมันแบบมันขอปฏิเสธได้ไหมขอให้เราดู30คน300คนก็ได้แต่ขออย่าไรให้เราเป็นตำแหน่งผู้นำกว่านั้นเลยนะฮะเราอาจจะมีความรู้สึกนี้อยู่ในใจของเราเพราะเราเห็นภาพผู้นำทางโลกไงเราเห็นภาพผู้นำบางคนที่เขาอาจจะมันทำให้เราไม่กล้านะแต่ผมก็ได้ยินเรื่องราวของผู้นำหลายคนเหมือนกันนะผมได้ยินเรื่องราวผู้นำคริสเตียนหลายคนเขาเล่าถึงความยากลำบากของเขาศิษยาภิบาลบางคนเล่าถึงโอ้ยเงินท้องไม่มีต้องไปเด็ดผักบุ้งกินอธิษฐานทุกวันขอให้ผักบุ้งยาวๆงอกๆนะฮะแล้วขอบคุณพระเจ้าผักบุ้งมาทุกวันอะไรเงี้ยแล้วเรื่องราวศิษยาภิบาลหลายท่านนะน่าประทับใจมากเลยศิษยาภิบาลท่านหนึ่งนะก็เล่าให้ผมฟังตอนเขาไปบุกเบิกโบสถ์นะเขาอธิษฐานพระเจ้าผมกินข้าวกับผักบุ้งมานานแล้วผมอธิษฐานขอวันนี้มีเนื้อปลาได้ไหมแล้วปรากฏว่ามีแมวตัวหนึ่งคาบปลามาให้กับเขามีแมวอ่ะคาบปลามาให้นะโอ้โหเป็นเรื่องอัศจรรย์มากเลยศิษยาภิบาลท่านนี้ยังคงรับใช้พระเจ้าอย่างเข้มแข็งนะเขาบอกว่าเขาขอบคุณพระเจ้ามากเลยว่าแมวเนี่ยมันเอาปลามาให้อย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งโปรดของแมวผมก็ฟังเรื่องเหล่านี้นะแล้วผมรู้สึกว่าโอ้โหพระเจ้าผมรักพระองค์จริงๆผมขอรับใช้พระองค์ในเมืองหลวง ผมไม่ขอรับใช้พระองค์ในชนบทแบบนั้นผมกลัวนะผมมีความรู้สึก2อย่างเกิดขึ้น1คือได้รับแรงบันดาลใจคนเหล่านี้ยากลําบากแค่ไหนก็ไม่เลิกที่จะรับใช้พระเยซูและความรู้สึกที่2ที่แอบตามแรงบันดาลใจก็คือความกลัวผมกลัวการเป็นผู้นําผมไม่อยากที่จะต้องเจอแบบนั้นผมสามารถจะรักพระเจ้าด้วยการอยู่ข้างหลังใครหลายๆคนและผมจะรักพระเจ้าให้เต็มที่เลยถ้าผมอยู่ในที่ตรงนี้คำของประธานที่ผมขออย่างแรกเลยนะในชีวิตคริสเตียนผมเนี่ยผมอธิษฐานขอประทานปรนิบัติพี่เลี้ยงสอนเรื่อง
ของประธานผมก็พระเจ้าผมอยากได้อันนี้ผมอยากได้ของประธานปฏิบัติผมเห็นพี่น้องที่คอยไปเก็บถ้วยจามแล้วก็ถ้วยชามแล้วเอาไปล้างคอยช่วยเสิร์ฟคนคอยช่วยต้อนรับคนผมรู้สึกเขาทำสิ่งที่มีค่าเหลือเกินเนาะพี่น้องที่เขียนการ์ดหนุนใจให้กับผมเนี่ยมันมีค่ากับผมมากๆเลยเนาะผมก็อธิษฐานพระเจ้าขอให้ผมละเอียดอ่อนในความรู้สึกคนขอให้ผมมีของประทานปฏิบัตินี่คืออย่างแรกที่ผมอธิษฐานขอพระเจ้าก่อนของประทานการสอนก่อนของประทานอื่นๆเลยผมก็ไม่รู้หรอกครับและผมมาชอบที่จะหลบอยู่ข้างหลังแต่ว่าในเจอร์นี่ของผมก็คือพระเจ้าให้หัวใจที่รักคนมากับผมในที่สุดผมก็เริ่มดูแลคนสักคนหนึ่งสองคนพอเรารักคนเราก็ดูแลคนไปเรื่อยๆในที่สุดเราก็เริ่มรู้วิธีว่าวิธีที่ดีที่สุดในการเสริมสร้างคนเนี่ยมันก็คือต้องดูแลคน AI มันทำงานแทนเราได้เยอะเทคโนโลยีทำงานเราได้เยอะแต่ว่าสิ่งที่โลกนี้ต้องการคือคนที่ดูแลคนมีซอฟต์แวร์ช่วยการบริหารจัดการงานเยอะแยะอย่าไปหนีงานดูแลคนแล้วหลบไปอยู่ในการบริหารจัดการดูแลงานอย่างเดียวผมเชื่อว่าทุกคนคนที่ดูแลงานก็ทำสิ่งที่สำคัญเราต้องการคนแบบนี้และคนที่ดูแลงานก็ทำด้วยเซิร์ฟเวอร์ลีดเดอร์ได้ด้วยหัวใจที่คุณคิดว่างานของคุณจะช่วยเซิร์ฟคนแต่ถ้าถึงจุดหนึ่งที่พระเจ้าให้คุณไปดูแลใครบางคนคนเนี่ยละเอียดอ่อนแล้วเมื่อคุณดูแลคนสักคนหนึ่งมันก็จะช่วยทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยเติบโตขึ้นผมถูกเปลี่ยนแปลงมากขึ้นผ่านคนที่ผมคิดว่าผมเป็นผู้ให้แต่จริงๆแล้วผมเป็นผู้รับผมได้รับแรงบันดาลใจผมได้รับบทเรียนเพราะถึงวันหนึ่งที่ผมต้องมาเป็นผู้นำคริสตจักรจริงๆไอ้เรื่องราวที่ผมเคยได้ยินผู้นำคริสเตียนเนี่ยมันก็กลับมาเป็นจริงในชีวิตของผมผมเริ่มเห็นเรื่องราวความหลายๆอย่างที่เป็นภาพการต่อสู้จริงๆที่เราเจอนะฮะความรู้สึกที่เรายังไม่ดีเพียงพอความรู้สึกที่ว่าคนอื่นน่าจะดีกว่าอะไรหลายอย่างมันเข้ามาในใจของเราเต็มไปหมดเลยแต่อีกฝากนึงที่ผมได้เห็นจากการรับใช้คนก็คือฝากที่สวยงามผมได้รับความรู้สึกที่ดีๆจากผู้คนเวลาเห็นคนหนึ่งเขาโตขึ้นผมมีความสุขวันนี้ท่านอาจจะต้องเจอการต่อสู้บ้างในการอยู่เพื่อคนอื่นมันอาจจะแก้ไขบางอย่างของชีวิตที่เราปล่อยมันมานานเราอยู่คนเดียวเราไม่ต้องปรับเรื่องนี้หรอกแต่วันหนึ่งเมื่อท่านต้องไปเป็นผู้รับใช้คนอื่นท่านจะถูกปรับแล้วมันจะสร้างความเติบโตความเข้าใจคนเมื่อคุณเข้าใจคนมากขึ้นคุณก็จะเข้าใจตัวเองมากขึ้นและคุณจะมีความสุขกับฝากที่สวยงามคือผู้คนที่เปลี่ยนแปลงและเติบโตเอเมนไหมครับอยากให้เรามีหัวใจนี้แบบพระเยซูคริสต์ด้วยการถ่อมใจรับใช้ผู้คนคุณไม่ต้องปรารถนาการเป็นผู้นำคุณแค่ปรารถนารับใช้ผู้คนนั่นคือสิ่งที่คุณต้องมีก่อนหลังจากนั้นการที่คุณอยากรับใช้ผู้คนมันจะนำให้คุณต้องนำคนเองเนลสันแมนเดลาบอกว่ามันดีกว่าที่เราจะนำจากข้างหลังและให้ผู้อื่นอยู่ข้างหน้าโดยเฉพาะเมื่อเราเฉลิมฉลองชัยชนะและเมื่อสิ่งดีเกิดขึ้นเราจะขึ้นมาอยู่แถวหน้าก็ต่อเมื่อมีภัยอันตรายเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้คนจะชื่นชมความเป็นผู้นำของคุณนี่คือผู้นำระดับโลกที่รู้ว่าเขานำมาจากข้างหลังได้ทุกงานรับใช้ของเราสำคัญไม่มีใครบอกได้ว่างานรับใช้ไหนใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าผมก็บอกไม่ได้ว่างานรับใช้ไหนใหญ่งานรับใช้ไหนเล็กทุกสิ่งที่พี่น้องทำเพื่อพระเจ้าเพื่อผู้คนไม่ว่ามันจะใหญ่หรือเล็กมันจะดังหรือเบามันจะอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลังไม่มีใครบอกได้หรอกครับว่างานไหนใหญ่งานไหนเล็กขอเพียงแค่คุณรักพระเจ้าจนคุณยินดีรับใช้พระเจ้าและผู้คนคุณจะพูดได้ว่าขอให้พระเจ้าใหญ่ขึ้นและข้าพระเจ้าต้องด้อยลงขอให้ผู้คนสูงขึ้นโดยที่มีข้าพเจ้าเป็นผู้ผลักดันเขาจากข้างล่างได้ขอพระเจ้าสัมผัสจิตใจของเราและใช้ชีวิตของเราเราอธิษฐานด้วยกันนะครับผมอยากให้ท่านใช้ช่วงเวลานี้ในการพูดความรู้สึกของท่านเองกับพระเจ้าความรักที่ท่านมีต่อพระองค์
และความรักที่ท่านมีต่อผู้คนต่อเพื่อนบ้านต่อผู้คนที่มีปัญหาท่านรู้สึกอยากจะช่วยเหลือพวกเขาและอยากใช้สิ่งที่มีในการช่วยเหลือผู้คนท่านกำลังยืนอยู่ในที่นั่งเดียวยืนอยู่ในที่เดียวกับพระเยซูคริสต์พระเยซูมีปัญหาของตัวเองอีกไม่กี่ชั่วโมงพระเยซูจะถูกจับกุมแต่พระเยซูรับใช้ผู้อื่นวันนี้ผมขอให้ท่านได้อธิษฐานและมอบหัวใจแด่พระเยซูคริสต์บอกรักพระองค์และตอบสนองพระองค์บางท่านอาจเป็นพ่อแม่เรามีปัญหาของเราบางครั้งเราด้วยความเครียดด้วยปัญหาที่เรากังวลเราอาจก้าวร้าวกับครอบครัวของเราวันนี้พระเยซูสุภาพและใจอ่อนโยนขอพระเจ้าเปลี่ยนหัวใจเราและให้เราได้นำครอบครัวด้วยการนำแบบผู้รับใช้บางท่านเป็นผู้นำในหน่วยงานเราเห็นแบบอย่างที่วางรากในสังคมนี้รุ่นต่อรุ่นนายบางคนที่ใช้คนเป็นแค่เครื่องมือนายบางคนที่ใช้คนเป็นที่ระบายอารมณ์ของตัวเองนายบางคนที่เป็นท็อกซิกสำหรับผู้ต่างวันนี้ขอให้สิ่งนั้นมันหยุดขึ้นหยุดลงเมื่อวันหนึ่งที่เราซึมซับความเป็นผู้ต่างวันหนึ่งเราจะนำด้วยความเข้าใจผู้ตามขอให้สิ่งที่ร้ายๆกลายเป็นของขวัญเพื่อเราจะมองดูมันและใช้ประโยชน์จากมันได้พระเจ้าข้าวันนี้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายรักพระองค์วันนี้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายอยากรับใช้พระองค์วันนี้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายอยากรับใช้ผู้อื่นขอพระเจ้าทรงโปรดรับรู้หัวใจและขอให้การรับใช้เริ่มต้นจากก้าวเล็กๆทุกๆวันกับผู้คนที่พบเจอขอมอบชีวิตแด่พระเยซูคริสต์เพื่อการปฏิบัติและรับใช้พระองค์ขอพระเจ้าโปรดเมตตาขอบคุณพระองค์หากเรารักใครสักคนก็พร้อมจะทำทุกอย่างรักมากเท่าไรแต่บางครั้งที่เราพูดไปว่ารักพระเจ้ามากมายเราได้ทำอะไรเพื่อพระองค์หรือยังบอกพระองค์ได้ไหมสัญญาผ่านเพลงชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อพระองค์เท่านั้นอยู่เพื่อรับใช้และจะทำสุดหัวใจมอบถวายทั้งหมดที่มีเพื่อพระองค์หากจะเทียบรักของพระพร้อมให้เราทุกอย่างแม้ชีวิตก็ไม่เคยเสียดายต่อจากนี้เวลาที่มีจะทำทุกๆนาทีให้ชีวิตวันนี้มีค่าเพียงเราตอบเราI'm
จะต่ำสุดหัวใจมอบถวายทั้งที่มีเพียบนาตอบรองได้ไหมสัญญาผ่านเพลงนี้ให้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อรองเท่านั้นอยู่เพื่อรับใช้และจะทำสุดหัวใจเราพูดถึงความรักที่เรามีต่อพระเยซูด้วยกันนะครับใช้ช่วงเวลานี้เป็นเวลาแห่งการบอกรักพระเยซูเป็นเวลาที่ท่านจะบอกกับพระเยซูถึงความรู้สึกในหัวใจของท่านเป็นเวลาที่เล่าให้พระเยซูฟังถึงกำแพงที่ขวางอยู่ข้างหน้าท่านและความตั้งใจของท่านที่จะปีนและข้ามกำแพงนั้นไปให้ได้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรประทานกำลังให้กับข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะรักพระเยซูได้สุดกำลังที่จะรักพระเยซูได้สุดกำลังของข้าพระองค์ให้การรับใช้ได้เป็นคำสรรเสริญนมัสการพระองค์ให้นี่คือเครื่องบูชาหนึ่งที่ข้าพระองค์จะได้มอบกับพระเยซูด้วยความสุขของหัวใจแม้ว่าชีวิตจะเจอเรื่องยากๆแต่ข้าพระองค์จะชื่นชมในฟากที่สวยงามชื่นชมในพระพรในการได้ทำเพื่อพระเยซูคริสต์ได้ตอบสนองความรักของพระองค์และบอกรักพระองค์อย่างเป็นรูปธรรมโอ้พระเยซูพระองค์รู้หัวใจของข้าพระองค์ทั้งหลายและขอมอบทุกอย่างแด่พระเยซูด้วยความเต็มใจขอบคุณพระเยซูฮาเลลูยาบอกเราได้ไหมสัญญาผ่านเพลงนี้ที่เธอเพื่อรองเท่านั้นคุณเพื่อรับใช้และจะทำการรับใช้ผู้แทนหัวใจว่ารักเราพี่น้องท่านใดในวันนี้ท่านอยากที่จะมอบการรับใช้ผู้คนให้เป็นเครื่องบูชาสำหรับพระเยซูคริสต์เปโตรบอกว่าเงินและทองเราไม่มีแต่ที่เรามีคือนามพระเยซูและเขาก็รับใช้ผู้คนที่ยากลำบากด้วยนามของพระเยซูวันนี้พระเจ้าไม่ได้ต้องการเพียงแค่เฉพาะทรัพย์สินเงินหรือเงินทองแต่พระเจ้าบอกว่าเราทุกคนสามารถรับใช้พระองค์ไม่ว่ายากดีมีจนถ้ามีความรักต่อพระเยซูคริสต์และท่านอยากจะรับใช้พระเยซูถ้าวันนี้ท่านตัดสินใจด้วยความรักต่อพระเยซูคริสต์ท่านสามารถยกมือของท่านอธิษฐานบอกกับพระเยซูข้าพระองค์ขอรับใช้พระเยซูคริสต์ขอรับใช้ผู้คนขอพระเจ้าทรงเปิดขยายหัวใจที่กว้างขวางหัวใจที่ซัพพอร์ตหัวใจที่สนับสนุนผู้คนให้คนรอบตัวของข้าพระองค์ถูก empower ถูกเสริมแรงให้คนรอบตัวของข้าพระองค์มีชีวิตที่เติบโตและดีขึ้นกว่าเดิมขอพระเจ้าโปรดใช้ถ้อยคำใช้คำทักทายใช้การอบกอดใช้จดหมายที่ข้าพระเจ้าเขียนหนุนใจใช้ถ้อยคำดีๆที่ข้าพระองค์จะหนุนใจและรับใช้ผู้คนได้ด้วยทุกอย่างที่มีขอมอบถวายแด่พระองค์ผมอยากให้ท่านลองมองหาพี่เลี้ยงของท่านหัวหน้าแขกของท่านหัวหน้ากลุ่มของท่านผมอยากให้ท่านอธิษฐานเผื่อเขาได้ไหมครับลองเดินไปหาเขาขอบคุณพระเจ้าสำหรับงานที่เขาได้ทำและเราจะอธิษฐานเผื่อคนเหล่านี้นะครับที่เขาอุทิศตัวเองเพื่อการรับใช้อยากอธิษฐานเผื่อทีมนมัสการอธิษฐานเผื่อพี่น้องที่คุมมิกเซอร์มีเดียท่านอยู่ใกล้ใครนะครับที่เขารับใช้พระเจ้าผมอยากให้เราไปอธิษฐานเผื่อเขานะครับบางคนเป็นอินฟลูเอนเซอร์บางคนทำงานพระเจ้าไม่ว่าท่านกำลังทำอะไรอยู่ผมอยากให้เราได้รับรู้นะครับแสดงการรับรู้ขอบคุณคุณพ่อขอบคุณคุณแม่ของเราที่เขาได้รับใช้พระเจ้าผ่านการดูแลพวกเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับแม่บ้านคนหนึ่งแม่เลี้ยงเดี่ยวสักคนหนึ่งที่เขาดูแลลูกๆอย่างดีที่สุดเป็นการรับใช้พระเจ้าถ้าพี่น้องรับฟังออนไลน์อยู่ขอบคุณศิษยาภิบาลของท่านนะครับขอบคุณพี่เลี้ยงของท่านในคริสตจักรของท่าน
อธิษฐานเผื่อเขาเขาต้องการการเสริมกำลังพระเจ้าครับพระองค์อธิษฐานเผื่อพี่น้องที่เขากำลังรับใช้พระเยซูข้าพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่เขาทำเพื่อผู้คนสิ่งนั้นมีผลกับชีวิตของข้าพระองค์ไม่ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาที่จะเสริมกำลังคนเหล่านี้ให้เขาได้รับการชูใจให้สิ่งที่เป็นความต้องการในชีวิตของเขาที่ไม่มีใครรู้พระเจ้าได้เยี่ยมเยียนพระเจ้าได้ปลดปล่อยและอวยพรเพื่อนพี่น้องที่รักของข้าพระองค์เหล่านี้ด้วยขอขอบคุณพระองค์ขอขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนเอเมนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ